ครับ Mazda 2 Sky Active คันนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮะมีไฟรูป iStop โชว์มานะครับเดี๋ยวจะทำการเคลียร์โค้ดออกให้นะครับครับอันนี้โค้ดจะค้างอยู่ที่กล่อง DMC นะฮะเป็นตัวสั่งจ่ายไฟฮะเป็นเกี่ยวกับจ่ายไฟได้ชาร์จนะครับสั่งให้ได้ทำงานเยอะขณะที่แบตเริ่มเสื่อมนะครับครับต่อไปเราจะทำการเคลียร์โค้ดนะครับและเครื่องสแกนเคลียร์ให้เราได้เคลียร์ให้แล้วครับแล้วก็จะทำการสตาร์ทดูครับไฟสต็อปได้ดับลงไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ไฟเครื่องยนต์ทุกอย่างบนหน้าปัดในสามเหลี่ยมไฟไอซ็อกได้ดับหมดแล้วนะครับ